นี่ไม่ใช่ครั้งแรกของความพยายามเปลี่ยนเลขสายรถเมล์ในกรุงเทพย้อนไปเมื่อปี60กรมการขนส่งทางบกทดลองให้ขสมกเปลี่ยนเลขสายรถเมล์รวม8สายโดยใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษบอกส่วนพื้นที่แล้วตามด้วยตัวเลขทดลองวิ่งอยู่นาน1เดือนแต่เกิดกระแสต่อต้านได้รับก้อนอิฐมากกว่าดอกไม้เพราะสร้างความสับสนขณะที่หลายคนเป็นห่วงการใช้อักษรภาษาอังกฤษบนเลขสายรถเมล์ทำให้คนบางกลุ่มเข้าไม่ถึงสุดท้ายต้องชะลอโครงการผู้คนเขาก็บอกว่าจะเป็นในทางที่แน่ลบนะคือเขาบอกว่านี่ระบบเลขสายแบบเดิมเนี่ยมันก็จำได้ไม่หมดเลยจะให้มานั่งจำเลขสายแบบใหม่อีกแล้วเหรอแล้วก็บางความเห็นเขาก็บอกผมว่าเออเนี่ยไอ้เรื่องที่มันสมควรที่จะปรับปรุงพัฒนาน่ะมันมีอยู่เยอะนะเช่นเรื่องพวกคุณภาพการให้บริการสภาพรถอะไรอย่างเงี้ยควรจะแก้ไขสิ่งเหล่านี้ดีกว่ามานั่งคิดได้สายรถเมล์แบบใหม่นะแอดมินเพจรถเมล์ไทยแฟนคลับเพจ Facebook ที่นำเรื่องปรับเปลี่ยนเลขสายรถเมล์มาพูดถึงจนกลายเป็นกระแสตอกย้ำความเป็นห่วงนโยบายปฏิรูปเส้นทางของกรมการขนส่งทางบกแม้การปรับปรุงเส้นทางไม่ให้เกิดความทับซ้อนพร้อมปรับปรุงคุณภาพตัวรถเมย์จะเป็นเรื่องดีแต่การปรับเปลี่ยนเลขสายใหม่ทั้งหมดโดยนำแนวคิดเก่าที่เคยถูกต่อต้านมาใช้อีกครั้งเมื่อฟังเสียงสะท้อนของประชาชนผ่านเพจมีแต่ความกังวลและไม่เห็นด้วยสุดท้ายอาจสร้างความสับสนและส่งผลกระทบมากกว่าที่คิดไม่ต่างจากความเห็นของสภาองค์กรของผู้บริโภคที่ระบุว่าแนวทางการปฏิรูปรถเมย์ของกรมการขนส่งทางบกเป็นเรื่องดีแต่ต้องมีขั้นตอนและจังหวะเวลาที่เหมาะสมควรเน้นปรับปรุงเส้นทางให้ครอบคลุมพร้อมพัฒนาคุณภาพของตัวรถพัฒนาการบริการและดูแลค่าโดยสารที่คนทุกกลุ่มเข้าถึงควบคู่กันไปกับการทำความเข้าใจกับประชาชนผมคิดว่าหลายอย่างอาจจะต้องไปควบคู่กันนะแต่ควบคู่กันแบบมีจังหวะเวลามีลำดับขั้นตอนแต่ผมคิดว่าการอยู่ดีมาเปลี่ยนเลขสายก่อนโดยที่ทุกคนยังไม่ทันตั้งตัวหรือว่ายังมีข้อมูลที่ยังไม่เพียงพอเนี่ยล่าสุดกระทรวงคมนาคมเนี่ยคุณศักดิ์สยามก็ยังพูดเองเลยว่ารัฐต้องประชาสัมพันธ์ให้เพิ่มมากขึ้นแสดงว่าที่ผ่านมามันมีปัญหาสิ่งต่างเหล่านี้ผมคิดว่าเรายอมรับถึงการเปลี่ยนแปลงนะเพราะว่าเราคิดว่าประเทศก็ต้องมีการพัฒนานะตัวรถเมล์เราก็ไม่อยากได้รถเมล์ร้อนแบบนี้อีกต่อไปนะหลายคนก็มีข้อจำกัดแต่ทำไงให้ราคารถเมล์แอร์เนี่ยลงมาอยู่ในระดับที่ประชาชนทุกคนเข้าถึงได้สิ่งต่างเหล่านี้เป็นสิ่งที่รัฐต้องให้ความสำคัญแล้วก็ต้องการพัฒนาควบคู่กันไปทั้งเลขสายคุณภาพรถแล้วก็การให้บริการทั้งหมดครับด้านนักวิชาการจาก TDRI ผู้ทำวิจัยข้อมูลเส้นทางเดินรถเมล์ร่วมกับสถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังมองว่าการปรับเปลี่ยนเลขสายรถเมล์สัมพันธ์กับนโยบายปฏิรูปเส้นทางที่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนตามความเปลี่ยนแปลงของสังคมและผู้โดยสารลดความทับซ้อนเช่นบางสายวิ่งยาวเกินไปจนต้องถูกแบ่งออกเป็น3สายการจัดทำเลขสายใหม่จึงช่วยให้ไม่สับสนซ้ำยังมีความเป็นสากลช่วยให้เข้าใจง่ายแต่ยอมรับว่าช่วงเปลี่ยนผ่านอาจเกิดอุปสรรคบ้างแต่สุดท้ายเชื่อว่าคนจะเข้าใจเพราะจะเกิดประโยชน์มากกว่าระบบแบบใหม่เนี่ยสาย39เนี่ยจะต้องถูกตัดทอนออกเป็น2หรือ3ท่อนพอ2ถึง3ท่อนเสร็จเนี่ยตอนเนี้ยเรามาใช้เลขเก่าไม่ได้แล้วเราใช้เลขเก่าเสร็จมันต้องกลายเป็น39ก39ข39คซึ่งตรงเนี้ยจะเริ่มเห็นภาพว่ามันก็จะเริ่มมีความสับสนเพราะว่าเราต้องมีการปรับปรุงเส้นทางด้วยถ้าเราใช้เลขเก่าแบบเดียวเนี่ยประชาชนก็จะสับสนพอใช้เลขใหม่เสร็จประชาชนก็อาจจะต้องปรับตัวบ้างแต่ก็อยากจะให้ทำความเข้าใจเรื่องพวกนี้เพราะว่าเราจะเริ่มเห็นภาพว่าถ้าเราใช้เลขเก่าไปมันยังมีข้อจำกัดอยู่ระดับหนึ่งมันเลยต้องมีการเปลี่ยนมาใช้เลขเก่าจริงๆเองเนี่ยผมคิดว่าเราก็มีความพยายามที่จะลดผลกระทบนะครับใช้เลขเก่าให้มากที่สุดแต่ตอนนี้มันเริ่มถึงจุดที่จะอาจจะต้องเริ่มปรับมาใช้เลขใหม่เพื่อลดความสับสนแล้วล่าสุดอธิบดีกรมการขนส่งทางบกออกแถลงการชี้แจงว่าการเปลี่ยนเลขสายรถเมล์ใหม่ทั้งหมดเป็นไปตามแผนแม่บทพัฒนาระบบรถประจำทางในกทม.และปริมณฑลซึ่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังทำการศึกษาไว้ตั้งแต่ปี60และมีการรับฟังความคิดเห็นในเบื้องต้นแล้วโดยเลขสายรถเมล์ทั้งหมดจะถูกแบ่งออกเป็น4โซนคือเหนือใต้ออกตกตามด้วยตัวเลขแต่ละสายเรียงกันไปในโซนขณะนี้เริ่มมีการทดลองวิ่งแล้วใน3เส้นทางจากทั้งหมด269เส้นทางเช่นสาย207เดิมที่วิ่งระหว่าง
มหาวิทยาลัยรามคำแหงกับมหาวิทยาลัยรามคำแหงวิทยาเขตบางนาพร้อมย้ำเลขโซนที่อยู่ด้านหน้าทำให้รู้ว่ามีต้นทางและวิ่งในพื้นที่ใดซึ่งจะเป็นประโยชน์กับผู้ใช้ทุกกลุ่มแม้แต่ผู้ที่ไม่ค่อยได้ใช้รถเมย์รวมไปถึงคนต่างชาติโดยช่วงเปลี่ยนผ่านจะใส่เลขสายเดิมควบคู่กับเลขสายใหม่ไม่น้อยกว่า1ปีเพื่อป้องกันความสับสนขณะที่อีก6เดือนข้างหน้าเตรียมเปิดตัวแอปพลิเคชันที่นำระบบ GPS มาช่วยเสริมข้อมูลการเดินทางให้ผู้ใช้รถเมย์เกิดความสะดวกมากยิ่งขึ้นเอกชัยพดุงเกียรติสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน